อรุณสวัสดิ์แฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็เจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรืออยากจะใจดีด้วยการโดเนทนะครับเป็นซุปเปอร์แตงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเครื่องดื่มที่ทำให้เราสดชื่นอย่างสิงห์เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบ๊วยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจของสิงห์ World of Football กันด้วยนอกจากมีคอนเทนต์ดีๆแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวรอเลยครับว่ามีกิจกรรมอะไรก็ติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวานนี้ฮะพรีออเดอร์เรียบร้อยสำหรับทางเสื้อสิงห์บลูคาเฟ่ร่วมกับอัมโบรนะครับของแท้เลยครับลิมิเต็ด 100% นะเมื่อวานนี้วันแรกผมบอกตัวเลขเลยฮะตอนนี้จำหน่ายเกิน100ตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจรีบด่วนนะฮะก็มีจำนวนจำกัดนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะเข้ามาดูรายละเอียดของเสื้อเนี่ยว่ามีไซส์อะไรกันบ้างเนี่ยไปอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage นะครับก็อินบ็อกซ์สอบถามได้นะฮะก็ใครสนใจรีบเลยนะครับเพราะว่าผมอาจจะพิมพ์ครั้งเดียวละแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำต่อก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนนะฮะสำหรับรายการติงตองปัญญาอ่อนแบบนี้นะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวมีอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มที่แมตต์ลอครับออกมาพูดถึงโคพาเมอร์ครับบอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยนะครับคือเรียกว่าไม่มีความคิดที่จะขายครับไม่ได้อย่างแน่นอนในตอนนี้เขายิงและแอสซิสต์ได้เยอะที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลที่แล้วและ4ประตูกับฟอร์มการเล่นในเกมกับไบรตันได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขายอดเยี่ยมขนาดไหนมาริสกาได้บอกหลังเกมกับไบรตันว่าพาเมอร์คือนักเตะที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกและเขาก็พูดถูกนะครับขณะที่ฟาบิโซ โรมาโน่ก็บอกว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้เร่งรีบที่จะดึงกองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาครับแต่พวกเขาจะประเมินสถานการณ์และตัดสินใจอีกครั้งในเดือนธันวาคมครับพวกเขายังคงชื่นชอบในตัววิกเตอร์โอซิมเฮนเช่นเดียวกับจอห์นดูรันนะครับดูรันเนี่ยเป็นนักเตะที่เชลซีพิจารณาในช่วงต้นของตลาดซัมเมอร์ครับถึงขนาดที่เคยพิจารณาสลับกับคอนอร์ กาลาเกอร์แต่ตัวนักเตะไม่อยากย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่าซึ่งจริงถ้าใครติดตามข่าวนี้ก็พอจะทราบอยู่นะฮะขณะเดียวกันครับทางแมตต์ไพเปอร์ครับอดีตนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยออกมาบอกว่ามาริสกาเนี่ยอยากจะดึงตัวทางแมตต์เฮอร์มันเซนมาร่วมทีมเชลซีนะครับซึ่งดีลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นก็แมตต์เฮอร์มันเซนที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในเกมกับอาร์เซนอลนะฮะแกเซฟแหลกเลยนะครับแต่ผมค่อนข้างนั้นมั่นใจว่าเอนโซเนี่ยจะยังจับตาดูแมตต์เฮอร์มันเซนต่อไปสิ่งที่แตกต่างระหว่างทั้ง2คนก็คือซันเชสกับเฮอร์มันเซนเนี่ยคือเฮอร์มันเซนใช้เท้าเล่นกับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานเป็นออฟฟิเชียลครับว่าคริสคาวานาครับจะทำหน้าที่ตัดสินในเกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างเชลซีกับฟอเรสต์โดยที่ VAR เป็นจาเร็ตยูเลตนะครับชื่อคุ้นๆไหมฮะแฟนเชลซีคริสคาวานาก็คือคนให้ใบแดงบรูโน่เฟร์นันเดสนะฮะในเกมที่บูโน่ไปเตะเจมส์แมดิสันในเกมที่แมนยูแพ้คาบ้านสเปอร์นั่นแหละครับคือคริสคาวานานะครับขณะเดียวกันครับมีออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการบอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่6ของพรีเมียร์ลีกนะต้องติดแหละครับยิง4เม็ดขนาดนั้นนอกจากนี้มีสถิติน่าสนใจครับโคพาเมอร์ติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของท็อป5ในลีกของยุโรปด้วยนะครับคือในลีกยุโรปเนี่ยใครฟอร์มดีก็จะติดทีมนี้นะฮะซึ่งโคพาเมอร์ติดด้วยขณะเดียวกันมีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยได้รับใบเหลืองทั้งหมด21ใบครับซึ่งเป็นทีมที่ได้รับใบเหลืองมากที่สุดในฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นทีมที่ทำฟาวต่อเกมน้อยที่สุดเป็นอันดับที่4ของพรีเมียร์ลีกทำฟาวน้อยสุดนะฮะแต่ว่าใบเหลืองมากสุดนะครับเชลซีเนี่ยทำฟาวเฉลี่ย 10.5 ครั้งต่อเกมขณะเดียวกันจอห์นโอบีมิเกลครับก็ออกมาพูดถึงโคพาเมอร์นะครับก็คงไม่อยากพูดถึงแจ็คสันแล้วมั้งฮะเขาบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์มากครับผมรู้สึกเพลิดเพลินที่ได้ดูเขาเล่นครับคุณก็รู้ว่ามีไม่กี่คนในพรีเมียร์ลีกที่ทำให้รู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ชมพวกเขาเล่นอันดับ1คือเควินเดอบรอยครับวิธีการสัมผัสบอลและการส่งบอลรวมถึงวิสัยทัศน์เขาเห็นในสิ่งที่เราไม่อาจเห็นได้และตอนนี้พวกเราก็ทำในสิ่งเดียวกันในตัวของโคพาเมอร์นอกจากนี้โอเบมิเกลก็พูดถึงคูคูเรย่าครับเขาบอกว่าไม่ได้ถึงขนาดเล่นดีเวอร์วังครับแต่ก็เป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมครับเขาให้ความรู้สึกกับเราประมาณว่าเป็นคนที่พึ่งพาได้เสมอและมันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นเขาเล่นอย่างยอดเยี่ยมหลังจากถูกวิจารณ์อย่างหนักตั้งแต่ย้ายมาเชลซีเขาสามารถเปลี่ยนมุมมองของแฟนบอลต่อตัวเขาได้นะครับก็จริงนะพอตอนแรกก็โอ้โหคนตำหนิกันเยอะตัวผมเองด้วยนะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยก็สามารถพัฒนาได้นะตั้งใจเล่นนะฮะขณะเดียวกันโจบีมิเกลก็พูดถึงโรเบิร์ตซานเชสครับ
ขามีฟอร์มที่น่าผิดหวังสุดๆในครึ่งแรกครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่พูดถึงมันเขามีส่วนร่วมในการเสียประตูถึง2ลูกก็จริงแต่มันก็เกิดขึ้นได้สำหรับความผิดพลาดของผู้รักษาประตูครับและในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเขาก็ดูโอเคขึ้นนิดหน่อยนอกจากนี้มิเกลก็ยังพูดถึงเอนโซ่เฟรนเดสครับโอ้แกพูดหลายคนเลยฮะก็บอกว่าเอนโซ่เนี่ยมีศักยภาพในตัวครับเราได้เห็นมันเมื่อเอนโซ่ลงเล่นกับทีมชาติติน่าเราได้เห็นศักยภาพในตัวเขาครับแต่ในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ลงตัวสำหรับเขากับเชลซีนะครับขณะที่เบนฟอสเตอร์ครับอดีตผู้สาประตูชื่อดังนะฮะอดีตประตูแมนยูประตูวัตฟอร์ดเนี่ยก็บอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยมีสัญญากับเชลซีอยู่9ปีครับผมคิดว่าเขาต้องมีค่าตัวต่ำๆที่150ล้านปอนด์นะครับขณะเดียวกันรอรี่สมิธครับนักข่าวจากนิวยอร์กไทมส์พูดถึงโคพาเมอร์ครับเขาบอกมันแปลกมากที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าคิดว่าเขาจะไม่ได้เล่นกับแมนซิตี้แต่คงเป็นเพราะตัวเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไม่อยากสร้างทีมรอบๆข้างโดยยึดเขาเป็นศูนย์กลางเหมือนกับที่เอนโซ่มาเรสกาทำซิตี้กำลังคิดว่าพวกเขาเนี่ยได้ทำผิดพลาดไปแล้วขณะเดียวกันครับชอนไลฟ์ฟิลิปเนี่ยออกมาพูดถึงนิโคลัสแจ็กสันครับก็บอกว่าผมได้วิจารณ์นิโคลัสแจ็กสันอย่างหนักในปีที่แล้วครับแต่ในตอนนี้มันเห็นได้ชัดว่าเขาทำงานอย่างหนักในเรื่องของการดวล1ต่อ1เขากำลังพัฒนาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแอสซิสต์หรือการทำประตูเขาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกและสามารถคว้าโอกาสเอาไว้ได้ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีดราม่าเล็กๆนะครับเรื่องบทสัมภาษณ์ของไคฮาวเวสซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาไคฮาวเวสก็ทำประตูได้ด้วยนะฮะในเกมที่อาร์เซนอลชนะเปเชนะครับก็ไคฮาวเวสบอกว่าถ้านักเตะคนไหนเขาบอกว่ามันเป็นขออภัยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับในเส้นทางอาชีพสำหรับผมครับและจะเป็นสิ่งที่ผมคิดถึงอยู่ตลอดเวลามันเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับแต่จะดียิ่งกว่าถ้าผมสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับอาร์เซนอลและมันจะมีความหมายมากสำหรับผมถ้านักเตะคนไหนถามผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็จะเล่าให้พวกเขาฟังแต่ผมคิดว่าในตอนนี้มันเป็นเรื่องราวใหม่แล้วนะครับผมจะช่วยทีมเท่าที่ทำได้แต่มันผ่านมาแล้ว 3-4 ปีผมจึงคิดว่าผมต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนอีกครั้งในห้องแต่งตัวนะครับก็บทสัมภาษณ์ของทางไคฮาวเวสเนี่ยทางแฟนบอลต่างประเทศก็เหมือนจะยั่วเหมือนกันนะครับว่ามีการเปรียบเทียบการเป็นแชมป์ของถ้าอาร์เซนอลเป็นแชมป์เนี่ยก็คงจะดีกว่าเชลซีนะฮะแต่ว่าเคสนี้ผมพูดตรงฮะนานาจิตตังนะครับบางทีบทสัมภาษณ์นักเตะเองเนี่ยก็อาจจะสื่อสารออกมาผิดก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้นี่ผมว่าไม่รู้ว่าจะออกดราม่าฝั่งไหนนะฮะประมาณว่าถ้าอาร์เซนอลเป็นแชมป์ก็คงดีกว่าเชลซีอันนี้ก็นานาจิตตังแล้วแต่จะคิดนะฮะขณะเดียวกันครับก็มีรายงานเรื่องของเชลซีครับหลังจากเมื่อคืนนี้นะมีเกมคู่ที่มันตกค้างอยู่ก็คือนิวคาสเซิลกับ AFC วิมเบิลดันซึ่งล่าสุดนิวคาสเซิลเนี่ยก็ชนะ AFC วิมเบิลดันในฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3สุดท้ายกลายเป็นว่าผู้ชนะคู่นี้จะมาเจอเชลซีก็เลยทำให้เชลซีเนี่ยโปรแกรมในรอบที่4จะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมหนักนะสำหรับคาราบาวครับนะครับโดยที่จะเล่นในวันที่30ตุลาคมครับเวลา 1:45 ตามเวลาที่อังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นรอบ4เราจะเจอกับนิวคาสเซิลนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็มีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับบอกว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยยื่นอุทธรณ์ใบแดงสำเร็จของบรูโน่ครับในเกมกับสเปอร์ทำให้บรูโน่สามารถเล่นได้และไม่โดนโทษแบนใดๆใน3เกมนะครับเพราะฉะนั้นก็ใบแดงนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะเดียวกันเดลิเมลรายงานว่านักเตะของแมนยูไนเต็ดบางคนในทีมเนี่ยรู้สึกประหลาดใจที่เอริกเทนฮากไม่ถูกปลดตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่จริงจะปลดก็ใจร้ายนะครับเพราะอย่าลืมว่าทางเอริกเทนฮากเนี่ยก็พาทีมเป็นแชมป์เอฟเอครับนะฮะขณะที่เดลิสตาร์รายงานว่าเกเรตเซาเกตเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ารับงานคุมทีมแมนยูไนเต็ดหากสโมสรมีการตัดสินใจปลดเอริกเทนฮากนะครับแต่ว่าข่าวมาจากเดลิสตาร์เพราะฉะนั้นแฟนเชลซีก็ฟังหูไว้หูแล้วกันครับตีไว้เป็นลือได้เลยนะฮะก็หรือแม้กระทั่งแฟนแมนยูนะฮะก็ตีไว้เป็นลือได้เลยที่เหลือก็เท่าที่ผมดูตอนนี้ข่าวมีบทสัมภาษณ์ของเจมี่คาราเกอร์ครับคาราเกอร์บอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยต้องเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษสำหรับผมตอนนี้ไม่มีผู้เล่นคนไหนในพรีเมียร์ลีกที่เก่งกว่าโคพาเมอร์ในช่วง15เดือนที่ผ่านมานะครับอยู่ดีๆก็อวยซะอย่างนั้นนะสำหรับทางเจมี่คาราเกอร์นะครับที่เหลือก็ดูผมไล่ดูข่าวตลาดซื้อขายหรือว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาโดยเฉพาะสถานการณ์ของแมนยูไนเต็ดตอนนี้เนี่ยออกได้ทุกหน้าเลยนะฮะก็มีรายงานจากกาเซตตาเดโลสปอร์ตบอกว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเนี่ยได้แนะนำให้แมนยูดึงแม็กซิมิเลโนอาเลกรีครับเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากสื่อในสเปนบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยพร้อมที่จะขายออเรเลียงชัวมินี่ด้วยค่าตัวประมาณ66ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์หน้า
โดยที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเซ็นสัญญากับกองกลางรายนี้นะครับนอกจากนี้มีรายงานจากมิเกลเดลานี่ครับเป็นสื่อจากอินดิเพนเดนต์เนี่ยรายงานบอกว่าเปเชเนี่ยยื่นพยายามที่จะยื่นข้อเสนอดึงอาร์เตต้าในปี2023ครับเนื่องจากต้องการหากุนซือคนใหม่แต่สุดท้ายดีลก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับก็มีเดลี่สตาร์เพิ่มเติมนะครับตีเป็นลือเหมือนเดิมบอกว่าซิโมเน่อินซากิแกร์เซาเกตคือผู้ท้าชิงครับที่จะมารับตำแหน่งคุมทีมแมนยูไนเต็ดหากเอริกเทนฮากออกจากตำแหน่งนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะฮะสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามถ้าต้องการจะสอบถามข่าวเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปอ่านข่าวเพิ่มเติมก็ไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage ของปาล์ม3บาท5บาทส่วนใครอยากจะสั่งนะครับใครอยากจะสั่งเสื้อเชลซีสิงห์บลูคาเฟ่นะครับก็สามารถ inbox ได้ทาง Facebook ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ